ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมศาสนาจารย์ทรงศักดิ์ภัยรำพึงสกุลปัจจุบันรับใช้คริสตจักรบ้านจอปากคาและผมเป็นประธานองค์การศูนย์ข่าวประเสริฐอาคารในประเทศไทยขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมจะแบ่งปันเรื่องสิ่งที่ดีกว่าหรือจงสวมใส่สิ่งที่ดีกว่าจากพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ102ถึง17พี่น้องครับเมื่อพูดถึงสิ่งที่ดีกว่าทุกคนก็อยากได้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอไม่ว่าเสื้อผ้าของใช้เรื่องไอที iPhone iPad หรือยนต์ยานพาหนะพี่น้องเราทุกคนพยายามดิ้นรนหาสิ่งที่ต้องการอยู่เสมอและมักจะเอาเลือกสิ่งใหม่ๆและสิ่งเก่าๆมักจะทิ้งท้ายอยู่เสมอพี่น้องพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้ข้าพเจ้าขอแบ่งปันจากพระธรรมตอนนี้ง่ายๆ3ประการด้วยกันประการที่1จงสวมใส่ใจเมตตาอยู่ข้อ12ถึง13พี่น้องที่เคารพรักพระคัมภีร์ได้เตือนให้เราอยู่เสมอว่าใกล้จะสิ้นยุคจะเกิดเหตุการณ์กรียุทธหรือสถานการณ์ต่างๆสมัยนี้มักมีเหตุการณ์สอดคล้องกับยุคปัจจุบันอย่างมากดังนั้นขอให้เราสวมใส่เพื่อยึดแนวตามพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวว่าจงสวมใส่เมตตาใจเมตตานะครับข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างเมื่อปีไกลปี2013มีสมาชิกท่านหนึ่งพอดีอยู่ๆก็ได้จ้างรถไถเข้าไปในไร่นาที่เคยทำมาแล้วเพื่อจะรับพืชผลต่างๆจะได้สะดวกแต่วันหนึ่งอยู่ๆวันนั้นก็อาจจะไปขวัญตากับคนบางคนก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรมป่าไม้ขึ้นไปหลายสิบคนจงยึดรถและคนเจ้าของสวนไร่นานั้นด้วยและอยู่มาข้าพเจ้าได้ทราบในช่วงเวลานั้นก็2ทุ่มกว่าบังเอิญวันนั้นคืนวันเสาร์ด้วยข้าพเจ้าไม่รู้คิดยังไงไม่ได้บอกว่าจะไปเยี่ยมหรือจะไปพูดคุยแต่ประมาณ2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเผื่อมีอะไรจะได้พูดคุยอาจจะไปเยี่ยมเยียนพูดคุยในวันจันทร์เพราะว่าวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันอาทิตย์ข้าพเจ้าต้องไปโบสถ์ขอบคุณพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าตั้งใจจะไปแล้วก็ไปถึงข้าพเจ้าแค่ไปขอสวัสดีทั้งหัวหน้าและเป็นปลัดจังหวัดด้วยข้าพเจ้าไปพูดคุยแล้วก็ไม่ได้แนะนำชื่ออย่างใดแต่พูดคุยเท่าความแล้วก็ที่ไปที่มากับหมู่บ้านพร้อมไร่นาที่เขาทำมาประมาณ 4-5 นาที10นาทีในที่สุดไร่นาเจ้าของนั้นก็ทำมาแล้วกว่า40ปีข้าพเจ้าพูดไปพูดมาจนในที่สุดทางหัวหน้าโอสวัสดีครับขอบคุณมากที่ได้เล่าแล้วก็ได้พูดที่ไปที่มาขอบคุณอาจารย์เอารู้ได้ยังไงผมเป็นอาจารย์ผมไม่ได้บอกชื่อผมไม่ได้บอกเก่าตำแหน่งหน้าที่อะไรแต่ขอบคุณพระเจ้าในจุดนี้ข้าพเจ้าพูดถึงและสวมด้วยใจเมตตาด้วยความรักในพระคัมภีร์ในประการที่สองที่เข้ามาในจุดนี้ว่าจงสวมใส่ความรักนี่คือความรักของพระเจ้าทับทุกสิ่งและข้าพเจ้าคิดถึงในข้อนี้ข้าพเจ้าก็พูดให้กับเจ้าหน้าที่หัวหน้ามาเป็นปลัดจังหวัดนี่ขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นศิษยาภิบาลแล้วก็เป็น องค์กรเรียกว่าองค์กรเอกชน NGO
แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าด้วยใจที่ข้าพเจ้าสวมใส่ใจเมตตาของพระเยซูคริสต์และด้วยความรักที่ข้าพเจ้าพูดให้ฟังและเหตุการณ์บานไปทั้งหมดนั้นเขาก็ยอมรับและคืนด้วยความดีคืนดีแล้วก็ทั้งหมดทรัพย์สินของทั้งเจ้าของสวนได้กลับไปด้วยดีอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การที่ไปพูดคุยต่างๆมันจะได้จบลงด้วยดีข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจแล้วก็ถามกลับไปที่ท่านหัวหน้ารู้ได้ยังไงว่าข้าพเจ้าเป็นอาจารย์เขาบอกว่าเขารู้ดูจากภายนอกรูปลักษณ์การพูดจาต่างๆและทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ด้วยดีและการยอมรับและก็การจบลงด้วยขอบคุณพระเจ้านี่คือเป็นจุดหนึ่งที่ข้อพระคัมภีร์ได้เตือนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเองก็ได้พูดและย้ำว่าในพระคัมภีร์ประการที่2นี่ก็บอกว่าในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึง13พูดถึงความเชื่อความหวังและความรักความรักผูกพันและก็ทับทุกสิ่งอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พี่น้องที่เคารพรักในสถานการณ์ที่เราจะสวมใส่เราจะเลือกเอาสิ่งใดประการที่3จงสวมใส่พระวัฒนะที่ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างครบบริบูรณ์พี่น้องที่เคารพรักครับในปัจจุบันไม่รู้เราจะเลือกเอาสิ่งไหนเพราะว่าหลายคนต้องการแต่สิ่งใหม่ๆหลายคนต้องการแต่สิ่งที่ดีกว่าจนที่เอาตัวไม่รอดมันต้องการจะเอาในสิ่งใหม่ๆวัตถุสิ่งของปัจจุบันแทบตามไม่ทันพี่น้องที่เคารพรักครับในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ42พระเยซูคริสต์ได้กล่าวว่าสิ่งที่ต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียวและสิ่งที่ดีที่สุดเป็นของประทานที่มาจากเบื้องบนในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ17เป็นจุดที่ทำให้เราต้องคิดเราต้องเลือกพี่น้องที่เคารพรักในการแบ่งปันครั้งนี้ข้าพเจ้าขอสรุปสั้นๆในที่นี้ว่าจงสวมใส่พระเยซูคริสต์ที่ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างครบบริบูรณ์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรทุกท่านขอสวัสดี